ขยับไปดูในพื้นที่จังหวัดพัทลุงหน่อยครั้งนี้โจรบุกเดี่ยวไปปล้นร้านทองฮะคือตอนแรกที่เอาไปปล้นเนี่ยเอาปืนขึ้นมาขู่ก่อนแต่พอจะปล้นทองจริงปุ๊บมันเก็บปืนว่ะแล้วมันก็ชักควักขวานออกมาปรากฏเจ้าของเล็งเอาไว้แล้วแหละถ้าเกิดมีปืนแล้วปืนจริงๆมันคงใช้ปืนแล้วมันจะไปคว้าขวานทำไมนะครับแล้วพอมันทุบกระจกขโมยทองไปเจ้าของวิ่งไล่ล็อกคอจับโจรด้วยตัวเองครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะนี่มันบุกเข้ามาถือปืนนะครับคุณผู้ชมนี่ทำท่าขู่หลังจากนั้นเก็บปืนอ่ะเก็บปืนเสร็จปุ๊บมันเอาขวานมาแล้วก็ทุบตู้กระจกเก็บทองของร้านนี้เลยได้สร้อยทองไป1เส้นนะครับพอมันได้สร้อยทองเสร็จปุ๊บมันก็รีบใส่กระเป๋าแล้วมันก็วิ่งออกจากร้านทองไปปรากฏนี่ให้ดูเจ้าของร้านทองเสื้อฟ้ายังไม่ทันจะวิ่งจับมันล็อกคอก่อนเลยฮะงานนี้คนในร้านช่วยกันเลยช่วยกันเพราะว่าล็อกคอได้แล้วถ้าปล่อยให้เจ้าของทำคนเดียวเนี่ยอาจจะสู้แรงมันไม่ไหวสุดท้ายช่วยกันได้นะครับคุณผู้ชมจับเอาไว้ได้ตัวของเจ้าของร้านชื่อคุณปฐมพงษ์ก้าวเฮียนโอ้โหนามสกุลก็น่าเกรงขามแล้วต้องสู้นะพี่เขาต้องสู้ได้นะก้าวเฮียนอายุ40ปีนะครับแอบยืนมองอยู่ตรงมุมนู้นอ่ะแล้วก็รีบเรียกตำรวจมาควบคุมตัวเลยนะครับหลังจากนั้นลูกน้องช่วยแล้วตรวจสอบดูปืนปลอมตามคาดจริงๆด้วยคือเจ้าของสันนิษฐานเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นปืนจริงเนี่ยมันไม่กล้าเก็บเข้าไปในกระเป๋าหรอก มันคงถือนอกตลอดเวลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองเยาวราชสาขา2ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงช่วงเกือบจะ 5:00 น. 25กรกฎาคมฮะตำรวจควบคุมตัวไปในกระเป๋าเนี่ยไม่ได้มีแค่ค้อนอย่างเดียวยังมีขวานด้วยแล้วก็มีอาวุธปืน BB กันมีดพับแล้วก็ดิ้วเหล็กนะฮะทราบมาว่าคนขี่ตัวของโจรคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุกับเพื่อนอีกคนนึงแต่เพื่อนเนี่ยหลบหนีไปแล้วโอ้โหดูอาวุธมันพกมาทุกอย่างเนี่ยใส่อยู่ในกระเป๋าดำๆที่มันสะพายมาฮะเอาทราบชื่อแล้วนะครับชื่อวรวิชชูด้วงอายุ28ปีเคยเป็นลูกค้าร้านทองร้านนี้ด้วยแล้วเคยเป็นตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการโอ้โหอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รับสารภาพนะครับว่าทำลงไปเพราะว่าติดหนี้พนันออนไลน์แล้วก็หวยออนไลน์ด้วยเดือนนึงเนี่ยต้องหาเงินให้ได้ 100,000 บาทไปใช้หนี้โอ้ใช้หนี้อุ๊ยแล้วเขาจะทำงานอะไรอ่ะจะไปเอาจากไหนอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เอาเงินประกันชีวิตของพ่อไปใช้หนี้นะแต่หนี้มันยังไม่หมดแล้วการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ใช่จู่ๆเป็นความคิดชั่ววูบเตรียมการมาแล้วอย่างน้อยครึ่งเดือนฟังจากคนก่อเหตุครับต้องใช้เงินเดือนละแสนค่ะต้องใช้ตังค์เดือนละแสนเอาไปทำอะไรอ่ะลูกซื้อหวยค่ะซื้อหวยหวยอะไรดองออนไลน์เล่นหวยออนไลน์คือปูยังไงว่าน้องอันติดเกมมันออนไลน์ด้วยเอาน้องไปมาบ้างนะตัวอันตีเดียวไปเลยซึ่งปกติน้องกันทำงานอะไรอ่ะน้องไม่ได้ทำซึ่งน้องกันมาที่ร้านทองกันบ่อยไหมได้เลยมาซื้อไปเป็นร้านแล้วค่ะแล้วจำนวนตังค์มาจากไหนมาซื้อไปเป็นร้านนั้นโอ้มันประกันกับกองโตค่ะโดนไปตามระเบียบนะครับจี้ชิงทรัพย์โดยอำพรางปิดบังใบหน้าแล้วตำรวจบอกว่าต้องขยายผลไปตามจับตัวเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยครับปืนปลอมนะโดนล้อมจับเลยอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ